หอมจังเลยป้าสูตรซะกับหมดเลยนี่เดี๋ยวพอข้าวเดือดนะเองก็เอาไปใส่โถนั่นแล้วก็เอาปลาสลิดนี่ไปให้คุณหญิงมุนเรือนจ้ามาไปเดี๋ยวข้าช่วยเดี๋ยวข้าช่วยมาขวดน้ำปลามันตกมาแตกได้ยังไงเนี่ยมาแล้วช่วยกันเช็ดช่วยกันเช็ดเหม็นหมดเลยเหม็นมากเลยเนี่ยแล้วนั่นข้าวต้มกับปลาสลิดที่ต้องยกขึ้นไปบนเรือนให้ฉันเอาขึ้นไปให้ไหมจ๊ะกูจีบเอาขึ้นไปเลยนะทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะเย็นชื่อสมุดไปขึ้นไปเลยโอ้ยเหม็นจริงเลยฉันว่าไปเอาน้ำมาราดดีกว่าไหมอะเดี๋ยวนั่นแกจะไปไหนน่ะฉันเอาข้าวต้มมาให้คุณหญิงนะจ๊ะพี่แล้วทำไมพี่นินไม่เป็นคนเอาข้าวต้มขึ้นมาให้ฮะคือในครัวเกิดเรื่องนิดหน่อยนะจ๊ะป้าปลิกเขาก็เลยให้ฉันเอาข้าวต้มมาให้แทนมีของมาฝากพี่ด้วยนะจ๊ะอะไรอ่ะรีบกินเลยนะจ๊ะพี่กำลังร้อนๆดีระวังตัวนะเดี๋ยวคุณหญิงใจเห็นแล้วเกิดเรื่องอีกเดี๋ยวฉันจะเอาข้าวต้มขึ้นไปวางไว้บนโต๊ะแล้วรีบกลับลงมาทันทีเลยจ้ะหอมจะได้ข้าวต้มนะดีมากเลยเนี่ยแกขึ้นมาบนเรือของฉันทำไมเอาข้าวต้มให้คุณหญิงค่ะฉันไม่กินแต่ว่าคุณหญิงไม่สบายควรจะกินข้าวต้มร้อนๆแล้วก็นอนพักให้มากๆจะได้หายแต่ก็อย่างที่โบราณเขาว่านะคะท้องตอนแก่มันก็เลยจะลำบากแบบนี้แล้วค่ะแกว่าใครแก่ฮะแกออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปเดี๋ยวสิคะอย่าเพิ่งไล่ฉันยังไม่ได้ดูเลยว่าจะอยู่ห้องไหนดีแกพูดแบบนี้หมายความยังไงอ่ะก็หมายความว่าฉันจะขึ้นมาอยู่บนเรือนนี้นะสิคะเพราะว่าท่านเจ้าคุณบอกว่าให้ขึ้นมาอยู่บนเรือนนี้ด้วยกันไม่จริงโอ้
ี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณหญิงดิฉันไม่รู้จริงๆค่ะฉันเอาเขาต้มขึ้นมาให้คุณหญิงค่ะแต่พอคุณหญิงเห็นหน้าฉันคุณหญิงก็ดิฉันไม่ได้ทำนะคะคุณพี่ถ้าคุณหญิงไม่ได้ทำแล้วแม่คุณจิ๋มนี่เละเทะแบบนี้ล่ะดิฉันไม่รู้จริงๆค่ะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะไปคุณพี่ฉันเอาสร้อยเส้นใหม่มาให้เธอว่าคุณพี่จะให้มันขึ้นมาอยู่บนเรือเดียวกับดิฉันคุณพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณพี่ทำอย่างนี้ดิฉันได้ไงแม่วันนี้ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งตอนนะครับผมสุขสันต์กันครับถ้าสุขสันต์และคุณผู้ชมชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง8นะครับ